เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นเมื่อไหร่ที่คุณเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นคุณจะสูญเสียความเป็นตัวตนเป้าหมายและสติได้ง่ายๆตามมาด้วยอารมณ์อิจฉาเศร้าหมองและเกิดเป็นปมด้อยการแข่งขันเพื่อผลักดันตนเองเป็นสิ่งที่ดีแต่การพุ่งประเด็นด้านนี้มากเกินไปจะทำให้คุณรู้จักแย่เกินความเป็นจริงเสียมากกว่าดังนั้นจงทำตัวให้เด่นเป็นทีมอย่าเด่นเพียงตัวคนเดียวลองกล่าวชื่นชมคนอื่นด้วยความยินดีสร้างวัฒนธรรมที่ดีในสังคมการทำงานของคุณขอบคุณครับ